นี้เป็นช่วงขาลงเขานะครับอันตรายมากเพราะว่ารถลงใหญ่อันนี้สุดยอดเวลาลงเขามันดึงหนืดได้ตั้งหลายคลิป5เนี่ยได้เยอะไหมฮะได้มีเยอะไหมได้5คลิปอืมเจ๋วเลยนี่คลิปที่6กำลังถ่ายอยู่คลิปที่6ไปจอดบ้านใครอะเขาจอดห้องห้องว่างบ้านนั้นก็เขาบ้านปลาที่เลี้ยงปลาพอดีเขาตรงหลังเขาไม่ได้มาเปลี่ยนไอ้นี่ให้ลุงใหญ่อันนี้เขาตากอ๋อไอ้นี่เอาแบบถูกๆนะไม่เป็นไรลุงใหญ่เดี๋ยวข้างหน้าไม่เอาเอาสีขาวถ้าจะอันหนึ่งเนี่ยของแท้มันเลยโอ้ยไม่เอาเกรงใจแบบนี้มันซื้อเทียมขอนี่ว่าเอาขาวแล้วชาเอาขาวเอาเพราะของเทียมผมไม่ได้สั่งแล้วเพราะของเทียมนะถูกกันไม่เท่าไหร่แล้วเวลาแตกแล้วมันเข้าแทงตาเหรอไม่ดีของเนี่ยของแท้เขาเนี่ยแล้วมันจะงุ้มแล้วมันจะตัดงุ้มอากาศเนี่ยเนี่ยเวลาเราวิ่งมันจะตัดอากาศนะเนี่ยถ้าของเทียมจะตรงซึ่งอันไม่กี่ตังค์ไอ้นี่ต้นทุนมันอยู่ประมาณ80 บาท 70-80 บาทประมาณนี้70-80 บาทจ่ายจ่ายให้ดีกว่า100นึงแล้วกันไม่เป็นไรโอ้ยไม่ได้ที่ระลึกที่ระลึกของเธอต้องหาต้องกินเด็กกินกันมากกว่านั้นเอองั้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวลุงใหญ่เลี้ยงมันโซมหน่อย